ครับสำหรับท่านที่ได้รับการฉีดโบท็อกไปแล้วเนี่ยมีอาการหน้าแข็งหรือปากเบี้ยวสาเหตุที่ทำให้หน้าแข็งหรือปากเบี้ยวเนี่ยมีได้หลายสาเหตุอย่างเช่นฉีดยาปริมาณมากเกินไปหรือฉีดยาไปถูกเส้นประสาทบางเส้นที่เราไม่ต้องการวิธีปฏิบัติตัวคือต้องไปพบแพทย์นะครับแพทย์จะได้ตรวจสอบแล้วก็แนะนำวิธีแก้ไขต่อไปครับ